วัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของฟ้าวันใหม่นะครับวันนี้วันศุกร์ที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2556นะครับหลังวาเลนไทน์1วันอาจารย์เมื่อวานได้ดอกกุหลาบไปกี่ดอกได้ดอกเดียวดอกเดียวดอกเดียวก็พอแล้วมั้งพอแล้วเพราะว่าสามีดอกที่อยากได้ป่ะฮะสามีให้ค่ะสามีบอกว่าเอาดอกเดียวก็พอนะเปลืองดอกดีแล้วจ่าเก็บเงินไปทำอย่างอื่นเธอดอกกุหลาบมาเดี๋ยวมันก็เหี่ยวแล้วดอกเดียวดอกที่สำคัญที่สุดจริงๆให้เพราะว่าฟังคุณอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์บอกคุณให้ภรรยาแต่เช้าอ๋อก็เลยให้ตามสามีให้ตามวันอังคารนี่ต้องให้ดอกบัวนะดอกบัววันมาฆบูชาวันมาฆบูชาใช่ใช่ไหมใช่นั่นแหละวันแห่งความรักของคนไทยใช่แต่เมื่อวานนี้โทรกลับหาคุณแม่เลยนะเพราะว่าหลายคนพอพูดถึงวันวาเลนไทน์ก็จะนึกถึงคู่รักแต่เราอย่าลืมความรักที่ยิ่งใหญ่คือคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะที่ให้กำเนิดเราเลี้ยงดูเราแล้วก็รักเราอย่างที่สุดเลยนะรักไม่มีเงื่อนไขรักไม่มีเงื่อนไขเมื่อวานฟังเทศด้วยบอกว่าจงรักอย่างมีเมตตาอย่ารักอย่างเสน่หารักอย่างมีเมตตาอย่ารักอย่างเสน่หาอย่างเสน่หาคือเมตตาหมายถึงว่ารักรักคนอื่นรักโดยไม่คาดหวังเพราะว่าความคาดหวังนั้นก็จะนำมาซึ่งทุกข์ซึ่งรักแบบเสน่หาก็คือรักที่มีความคาดหวังรักแบบมีกิเลสนะคะและสุดท้ายไม่ได้ดังหวังก็จะทุกข์โลกนี้ถ้าขาดไร้ซึ่งความรักมันก็ไม่น่าอยู่นะไม่น่าอยู่เลยไม่ว่าจะรักพี่รักน้องรักเพื่อนฝูงรักประเทศชาติรักสามีภรรยาดูภาพนี้สิคะก็ดูแล้วก็คุณถนอมเห็นอะไรก็ซาบซึ้งนะเดี๋ยวได้กล้องจับนิดหนึ่งนะครับจากบางกอกโพสต์เช้านี้นะครับค่ะนะไม่มีคู่ไปไหว้ด้วยนะคือเมื่อวานนี้คนมีความรักคนมีคู่เขาก็ให้ดอกกุหลาบกันครับส่วนคนที่ไม่มีคู่เขาก็จะถือดอกกุหลาบกันเช่นกันแต่ถือไปที่หน้าพระตรีมูรติเขาบอกว่าพระตรีมูรติเนี่ยถ้าใครยังไม่มีแฟนไปขอใช่ไหมใช่ให้เอากุหลาบไปขอด้วยเมื่อวานนี้จะมีสองด้านด้านหนึ่งก็ให้คนมีคู่เขาก็ให้กันส่วนคนไม่มีเขาก็ไปไหว้พระตรีมูรติซึ่งเป็นเทพในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะครับค่ะแถวราชดำริใช่ไหมแถวหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ใช่ใช่จะเห็นคนที่เขาเผานั่นแหละที่เขาเผาลืมเผาดอกกุหลาบไปให้ท่านนะค่ะคุณอภิสิทธิ์มาแล้วใช่ไหมครับสวัสดีครับคุณอภิสิทธิ์ครับสวัสดีครับค่ะครับเช้านี้ไปหาเสียงที่ไหนมาหรือเปล่าครับยังครับวันนี้เดี๋ยวตอนช่วงเย็นนะครับจะมีปราศัยที่วงเวียนใหญ่ครับวงเวียนใหญ่แต่ว่าผมมีภารกิจที่สมุทรสงครามในช่วงบ่ายครับแล้วก็มีนัดไปในกรุงเทพช่วงเช้าครับครับนัดเยอะเลยนะคะมีอะไรบอกคนวงเวียนใหญ่ก่อนไหมครับว่าคนฝั่งทน15เขตจะไปฟังการปราศัยวันนี้มีประเด็นอะไรที่คุณอภิสิทธิ์อยากจะนำเสนอกับพี่น้องชาวฝั่งทนครับเรื่องหลักก็คงจะเป็นเรื่องนโยบายนะครับที่จะดำเนินการให้กับพี่น้องชาวฝั่งทนเพราะว่า4ปีที่ผ่านมาหรือ8ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการพยายามที่จะพัฒนาพื้นที่ฝั่งทนนะครับทั้งในแง่ของการเอาระบบขนส่งมวลชนข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปสำเร็จนะครับแต่ทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยก็ถูกดึงไปดึงมาอยู่นานพอสมควรนะครับไปจนถึงการมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็การที่มีโรงพยาบาลผู้สูงอายุแห่งแรกที่บางขุนเทียนนะครับแล้วก็แผนที่จะทำต่อไปเยอะเลยครับทั้งอุโมงค์ลอดใต้ถนนรถไฟแล้วก็เรื่องของรถไฟฟ้าที่จะต้องขยายเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เรื่องอื่นครับก็คงจะมีหลายประเด็นที่จะได้พูดคุยกันนะครับครับวันนี้พี่น้องชาวฝั่งธนบุรีฝั่งพระนครก็ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปฟังกันได้นะครับค่ะคุณอภิสิทธิ์ครับสิ่งที่พูดกันมากตอนนี้นะครับชาวบ้านเริ่มพูดหนาหูแล้วหลังจากที่คุณนัทบรรทัดฐานรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ออกมาแถลงข่าวนะครับว่าเริ่มจะมีพบตรวจพบบัญชีรายชื่อของใครก็ไม่ทราบครับเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านนะครับแม้กระทั่งถ้ามันไม่เป็นกระแสและไม่เป็นปัญหาจริงๆวันนี้ ค, คุณชัยราชวัฒน์คงไม่เขียนเป็นการ์ตูนนะฮะว่ามีผีเข้าไปอยู่ในบัญชีรายชื่อเนี่ยตกลงประเด็นนี้ยังไงครับคุณอภิสิทธิ์และจะให้กกต.ดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้ยังไงก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งเนี่ยครับคือเบื้องต้นเนี่ยนะครับดีที่สุดเนี่ยก็คือผมต้องขอวิงวอนท่านผู้เป็นเจ้าบ้านนะครับแล้วก็ผู้ที่อาศัยในกรุงเทพมหานครนะครับผมเข้าใจว่าขณะนี้กทม.เนี่ยได้ส่งบัญชีรายชื่อผู้สิทธิ์เลือกตั้งไปถึงบ้านท่านเรียบร้อยแล้วครับค่ะนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ช่วยตรวจสอบนะครับก็มีใครแอบเข้ามาอยู่หรือเปล่านะฮะครับค่ะถ้ามีก็ขอให้ไปดำเนินการที่จะแจ้งนะฮะเพื่อที่จะตัดคนเหล่านั้นออกจากบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครับส่วนกรณีนี้เมื่อปรากฏเป็นข้อเท็จจริงขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ผู้ที่มีหน้าที่ในการดูแลนะฮะจะเป็นทางกกต.หรือใครก็ตามก็คงต้องเข้าไปช่วยดูนะครับให้เกิดความเป็นธรรมครับ
ครับมันจะมีกระบวนการจัดทำกันอย่างเป็นกระบวนการไหมครับเพราะว่าการที่ใครคนใดคนหนึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนอกกรุงเทพแล้วก็จะย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพจะต้องมีทะเบียนบ้านย้ายเข้าและทะเบียนบ้านที่ย้ายเข้าเจ้าบ้านก็จะต้องเป็นผู้อนุญาตถึงจะเข้ามาได้แต่อยู่ๆมันเหมือนกับว่าเจ้าบ้านไม่รู้เรื่องเลยครับแล้วมันเข้ามามีชื่อได้ยังไงครับอันนี้แหละครับที่จะเป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบนะครับผมคงต้องสอบถามเพิ่มเติมจากคุณนัทนะครับครับว่ากรณีที่ได้มาเป็นหลักเป็นฐานเนี่ยมันเกิดได้อย่างไรนะครับแล้วก็คงต้องติดตามต่อไปว่ามันแพร่หลายขนาดไหนนะฮะถึงจะตอบได้ว่ามันมีเป็นขบวนการหรือเป็นอะไรหรือเปล่านะครับครับอีกนิดหนึ่งเมื่อวานนี้คุณวัชระเพชรทองของประชาธิปัตย์ก็ดูจะเรียกร้องต่อทางประธานกกต.นะครับให้มีการโยกย้ายผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับเกี่ยวข้องกับการวางตัวไม่เป็นกลางในการจัดการเลือกตั้งประเด็นนี้คุณอภิสิทธิ์มีความเห็นยังไงบ้างครับก็กกต.ก็ลองตรวจสอบนะฮะผมไม่แน่ใจว่าไม่ได้ฟังรายละเอียดของการแถลงข่าวนะครับก็คงจะต้องพิจารณาไปตามเนื้อผ้าครับไม่มีอะไรพิเศษนะฮะคุณวัชระก็ต้องไปให้ข้อมูลนะครับค่ะทีนี้ก็เข้าสภาครับนะเมื่อวานนี้นายกประชุมสภานายกอยู่ไหมครับเมื่อวานคุณพิเศษครับผมไม่เห็นนะครับนายกอยู่ในกรงเสือค่ะเมื่อวานไปไหนฮะอยู่ในกรงเสือที่เชียงใหม่ค่ะโอ้เขาถึงบอกว่าวันไหนที่มีประชุมสภาบอกนายกจะไปต่างจังหวัดนะฮะค่ะก็เมื่อวานนี้ไปรับรู้สึกว่ากรงเสือปลอดภัยกว่าครับครับค่ะเพราะว่ามีแต่ลูกเสือค่ะงิมงิมค่ะเมื่อวานนี้กระทู้ถามสดนะที่เกี่ยวข้องกับโรงพัก396แห่งนะครับคำถามคำตอบที่ได้เป็นไงครับคุณพิสิทธิ์ครับมีความชัดเจนยังไงบ้างครับเมื่อวานนี้ปรากฏว่าทั้งฝ่ายค้านทั้งฝ่ายรัฐบาลถามนะครับต้องลงใครถามใครก่อนครับก็จับเขาจับสลากกันนะครับคุณสิริโชคก็ถามเป็นลำดับที่2คือลำดับแรกเนี่ยเป็นเรื่องอ้อยนะครับราคาอ้อยซึ่งก็พยายามกระตุ้นให้รัฐบาลได้ตอบสนองข้อเรียกร้องของชาวไร่อ้อยนะครับก็ปรากฏว่าท่านน้ำตรีก็มาตอบว่าจะรีบทำให้เร็วที่สุดผู้ถามคือคุณรัศดาพรบอกว่าไอ้เร็วที่สุดนี่เมื่อไหร่เขาก็บอกว่าเร็วที่สุดคือเร็วที่สุดอาจจะเร็วกว่าที่คนถามคิดแต่ว่าชาวไร่อ้อยคงสับสนอยู่แหละครับว่าเร็วที่สุดมันจะเมื่อไหร่นะครับคุณสิริโชคก็เลยถามไปลำดับที่2นะครับแล้วก็มีคุณชาวลิศวิทยาสุดของพรรคเพื่อไทยซึ่งถามเรื่องโรงพักเหมือนกันก็ถามไปลำดับที่3นะครับก็จริงๆคำถามเนี่ยใครที่ติดตามข่าวละเอียดก็คงพอจะนึกออกนะครับคือฝ่ายรัฐบาลก็พยายามถามว่ามันมีการทุจริตอย่างนี้ใครจะต้องรับผิดชอบจะเอาคนมาลงโทษได้เมื่อไรอะไรอย่างไรนะครับแต่ว่าคุณสิริโชคเนี่ยมาด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนนะฮะลำดับให้เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรเพราะว่ายึดถือเอาจากที่คุณเฉลิมเคยมาตอบกระทู้ถามคราวที่แล้วคราวที่แล้วตอบสสรัฐบาลนะครับครับคุณเฉลิมพูดไว้เยอะครับหนึ่งบอกว่ามีการหัวใช่ไหมฮะมีการร้องเรียนมีการหัวมีการเอาเงินไปล่วงหน้าไม่ตั้งใจที่จะทำงานมีการทุจริตอะไรก็ว่าไปนะฮะคุณสิริโชคก็เลยถามว่าเอ้าได้เห็นรายละเอียดของเรื่องหรือยังนะครับไอ้คนร้องเรียนในที่สุดก็มาเข้าร่วมประมูลนะครับประมูลก็มีการเสนอราคาแตกต่างกันนะแล้วที่บอกเขาไม่สามารถทำงานได้ไปดูหรือยังว่าเขารับงานในช่วงสมัยรัฐบาลพรรคไทยรักไทยเป็นหลักเลยครับทำงานใหญ่ๆเป็นหมื่นล้านมาแล้วอะไรเงี้ยนะฮะรวมกันเป็นหมื่นล้านมาแล้วเนี่ยนะฮะครับก็รู้สึกคุณเฉลิมก็ไม่ค่อยได้ตอบคุณเฉลิมก็อย่างที่ผมบอกเมื่อวานนะครับว่าคงจะเมื่อวานนี้ผมใช้ล่วงหน้าไว้เลยนะบอกคุณเฉลิมก็คงจะเชยอย่างมาพูดบอกว่า ทั้งหมดปัญหาเกิดจากเรื่องไปรวมสัญญาอะไรต่างๆนะครับแต่พอคุณสิริโชคเอาประเด็นมาถามนี่ก็ไม่ตอบก็ย้ำตกร่องแบบเดิมนะฮะบอกว่าไปรวมประมูลก็เลยเป็นปัญหานะฮะอันนี้ก็ท่องเป็นคาถานะฮะคาถาที่1คาถาที่2ก็พงสพัฒน์ไม่เกี่ยวพงสพัฒน์ไม่เกี่ยว ซึ่งผมก็บอกแล้วว่าอุตส่าห์พูดแต่เช้านะครับตรงแหมมันหลังใครต้องเปิดให้คุณเฉลิมฟังหน่อย ผมบอกอย่ามาเชยพูดว่าคุณพงสพัฒน์เป็นประธาน TOR รอบแรกแต่คุณเฉลิมก็ท่องอยู่นั่นนะครับ เราต้องการจะถามว่าคุณเฉลิมเห็นหนังสือที่คุณพงสพัฒน์ครับหลังจากพิจารณาการประมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือไม่นะว่าคุณพงษ์สุภัทรได้แทงหนังสือให้ความเห็นว่าใช้คำว่าพิจารณาแล้วนะฮะครับพิจารณาแล้วก็เห็นควรว่า
การประมูลเนี่ยเป็นไปตามระเบียบทุกอย่างก็ขอให้ท่านผบ.ตร.ได้ทำหนังสือส่งถึงรองนายกรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติค่ะนะฮะก็เลยถามว่าแล้วทำไมคุณพงษ์พัฒน์ถึงไม่เกี่ยวข้องคุณเฉลิมก็กลับไปเรื่องเดิมฮะคุณพงษ์พัฒน์เขาเป็นประธาน TOR ฉบับแรกนะฮะแล้วก็บอกว่าหนังสือแบบนี้ก็เป็นเรื่องขั้นตอนปกติทางราชการนะทั้งที่ความจริงอ่านภาษาไทยก็น่าจะชัดเจนนะครับเป็นการทำความเห็นประกอบนะฮะไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกครับแต่ว่าเกี่ยวข้องแน่นอนค่ะนะครับแล้วให้ความเห็นอย่างนี้แล้วพอรองนายกเขาเห็นชอบตามความเห็นอย่างนี้บอกรองนายกผิดคนให้ความเห็นไม่ผิดค่ะก็ดูจะเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากที่สำคัญนะครับค่ะคุณเฉลิมเนี่ยทำไปทำมาอย่ายิ่งมัดคุณพงษ์พัฒน์นะฮะค่ะยังไงครับคือถ้าเกิดเขาเชื่อตามคุณเฉลิมขึ้นมาค่ะบอกว่าหนึ่งเนี่ยคุณพงษ์พัฒน์เนี่ยพยายามที่จะไม่ให้ประมูลแบบนี้เพราะเห็นแบบคุณเฉลิมนะฮะว่าประมูลแบบนี้แปลว่ามีทุจริตมีอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วก็รู้มาตั้งแต่ต้นยิ่งถ้าเชื่อคุณเฉลิมอย่างนี้นะครับการที่คุณพงษ์พัฒน์ซึ่งรู้อยู่แล้วนะฮะตามความเห็นของคุณเฉลิมเนี่ยนะฮะว่าทุกอย่างมันผิดเนี่ยแล้วยังเซ็นอย่างนี้นะครับผมว่าคุณพงษ์พัฒน์ยิ่งผิดหนักเข้าไปใหญ่ค่ะคุณสุเทพซะอีกอาจจะยังไม่ผิดเพราะว่าคุณสุเทพไม่ได้คิดอย่างคุณเฉลิมตั้งแต่ต้นค่ะนะครับก็เพียงแต่ว่าหน่วยงานเขาเสนอมาให้ประมูลแบบไหนท่านก็เห็นชอบแบบนั้นค่ะแล้วนะครับค่ะแล้วหนังสือฉบับที่คุณความเห็นคุณพงษ์พัฒน์ที่คุณอภิสิทธิ์พูดไปเมื่อสักครู่นี่คือสมัยผบ.ตร.ท่านไหนคะน่าจะเป็นท่านผบ.วิเชียรครับเพราะว่าวิเชียรพโพสีนะคะครับแล้วคุณพงษ์พัฒน์ก็ยังพูดภาษาง่ายว่าแอคทีฟอยู่ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ค่ะเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.ครับแล้วก็มีหน้าที่ในการทำความเห็นส่งไปถึงผบ.ตร.ค่ะแล้วก็เป็นลายมือคุณพงษ์พัฒน์ชัดเจนนะครับค่ะเพราะนั้นผมก็ถึงบอกว่าจริงๆผมไม่ได้บอกว่าคุณพงษ์พัฒน์ผิดหรือไม่ผิดค่ะผมเพียงแต่บอกว่าถ้าคุณสุเทพผิดเนี่ยคุณพงษ์พัฒน์จะไม่ผิดได้อย่างไรค่ะนะแล้วถ้าผมเชื่ออย่างคุณเฉลิมด้วยว่าคุณพงษ์พัฒน์เนี่ยเห็นว่าการไปประมูลรวมกันเนี่ยมันเป็นการผิดแล้วก็ทุจริตแล้วมาเขียนความเห็นอย่างนี้เนี่ยอย่างเนี้ยคุณพงษ์พัฒน์จะผิดเพราะคุณเฉลิมอะครับคือ และที่ผมสงสัยก็คือว่า คุณพงษ์พัฒน์เนี่ยทราบเรื่องนี้ดีอยู่เนี่ยทำไมถึงไม่พูดครับ ว่าที่ทำความเห็นไปเนี่ยเป็นความเห็นของท่านโดยสุจริต โครงการก็ไม่มีอะไรทำไมท่านถึงกลายเป็นว่าพอมาเป็นนักการเมืองแล้วเนี่ยปล่อยให้เอาเรื่องที่ไม่ได้เป็นไปตามข้อเท็จจริงเนี่ยมาเล่นงานทางการเมืองกันค่ะนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็เท่ากับว่าอยู่ภายใต้อานัตพรรคการเมืองโดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงทั้งที่เป็นเรื่องของตัวเองครับน่าเป็นห่วงมากครับค่ะวันนี้ถ้าดูตามหนังสือที่คุณพงษ์พัฒน์เกษียณหนังสือถึงผบ.ตร.นะครับว่าทุกอย่างเรียบร้อยเห็นควรอนุมัติตามเสนอเนี่ยถ้าคุณพงษ์พัฒน์ออกมาพูดว่าคือต้องออกมายืนยันในสิ่งที่ตัวเองเขียนเซ็นเอาไว้ถูกไหมครับคุณอภิสิทธิ์ครับก็ต้องมายืนยันสิครับครับถ้าคุณพงษ์พัฒน์ยืนยันทุกอย่างก็น่าจะจบคุณเฉลิมก็ควรจะต้องหยุดพูดหรือว่าทาง DSI คุณทาริศก็ควรจะหยุดพูดเพราะว่าถ้าคุณเชื่อคุณพงษ์พัฒน์ทุกอย่างมันก็จบแล้วคุณทาริศก่อนหน้านี้เจอคุณพงษ์พัฒน์วันอาทิตย์ที่แล้วก็บอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยพงษ์พัฒน์ไม่เกี่ยวค่ะมันไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะครับมันเกี่ยวแต่ว่าจะผิดหรือไม่ผิดในอีกเรื่องนึงใช่ไหมครับค่ะตอนนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจริงๆเราก็ถึงถามว่าแล้วคุณพงษ์พัฒน์เนี่ยจะเป็นนักการเมืองแบบไหนนะครับถ้าความรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองนะเป็นอย่างนี้ครับนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกร้องเลยครับว่าคุณพงษ์พัฒน์ออกมาพูดได้แล้วที่ตัวเองทำไปน่ะถูกหรือผิดครับแล้วถ้าถูกเนี่ยแปลว่าคุณสุเทพถูกหรือผิดครับนะครับก็เท่านี้เองค่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็รอดูครับว่าจะมีปฏิกิริยาหรือไม่อย่างไรจากคุณพงษ์พัฒน์นะครับค่ะแต่ว่าการที่คุณพงษ์พัฒน์เงียบเฉยไม่พูดเนี่ยนะคะคุณอภิสิทธิ์คะในหนังสือพิมพ์มติชนหน้า3นะคะในคอลัมน์หน้า3ที่เขาบอกว่าเขาได้บอกไว้ค่ะบอกว่าลักษณะที่คุณพงษ์พัฒน์ไม่ออกมาพูดเนี่ยมันเป็นท่าทีที่เรียกว่าเยือกเย็นและเข้าเผชิญกับข้อกล่าวหาอย่างสุขุมรอบคอบและให้ข้อสรุปว่านั่นก็คือสุจริตคือเกราะบางสาดท้องค่ะคุณอภิสิทธิ์คะการไม่พูดนี่เยือกเย็นเยือกเย็นแล้วก็สุขุมค่ะผมดีใจครับที่มติชนหน้า3คงเส้นคงวาค่ะอย่างน้อยเป็นความดีอย่างหนึ่งค่ะแล้วคงเส้นคงวาค่ะเขาบอกว่าคุณอภิสิทธิ์นี่มีลักษณะย้อนแย้งค่ะคือสับสนในเรื่องนี้
ไม่เป็นไรละครับผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะสติปัญญาหรือจิตใจเขาอะครับครับวันนี้คงต้องเรียกร้องใช่ไหมครับคุณพิสิทธิ์ครับว่าขอให้คุณพงษ์พัฒน์ออกมาพูดเรื่องนี้ครับผมก็พูดง่ายๆนะครับว่าถ้าเกิดลองคุณพงษ์พัฒน์เป็นสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ผมว่ามติชนหน้า3ก็ไม่เขียนอย่างนี้ค่ะครับวันนี้ถ้าดูอีกด้านหนึ่งนะครับถ้าเราไปคือถ้าฟังมาทั้งหมดนี่คือ DSI นี่ปักใจเชื่อถึงขนาดจะแจ้งความข้อหาช่อโกงกับบริษัทค่ะนะครับในขณะเดียวกันสตช.เนี่ยกลับออกมาบอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรยังไม่พบช่องการที่จะไปฟ้องคดีช่อโกงบริษัทเอกชนหรือยังไม่พบอะไรที่ผิดปกติเลยค่ะตกลงจะฟังใครครับคุณอภิสิทธิ์ครับขณะนี้ก็ผมว่ามันก็ข้อเท็จจริงขณะนี้มันก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆครับนะครับค่ะถ้าเกิดเราอยากจะให้เรื่องนี้มันเดินตรงไปตรงมาเนี่ยก็เอามาเรียงกันอย่างที่ว่าเนี่ยฮะว่าใครทำอะไรแล้วก็ต้องรับผิดชอบหรือไม่แต่ความจริงประเด็นหลักตอนแรกเนี่ยก็คือต้องมาดูฮะว่าที่อ้างว่ามีความผิดกันเนี่ยความผิดมันอยู่ตรงไหนครับนะครับต่อไปนี้เนี่ยหมายความว่าการประมูลงานเนี่ยนะฮะไม่สามารถที่จะประมูลโครงการใหญ่ได้เลยใช่ไหมครับใช่ไหมครับแล้วก็ประมูลแล้วเนี่ยถ้าเกิดคนก็เสนอราคาต่ำกว่าก็จะไม่ให้เขาทำใช่ไหมนะฮะหรือถ้าความผิดเป็นที่การบริหารสัญญาซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการสอบถามไปอีกนะครับว่าทำไมถ้าเห็นว่าสัญญาเนี่ยมันผิดมันทุจริตมันไม่ชอบเนี่ยทำไมไม่กล้ายกเลิกทำไมกลับมีการต่ออายุสัญญาในรัฐบาลนี้อีกถึง3ครั้งค่ะ2ครั้งหรือ3ครั้งผมจำไม่ได้ครับนะครับอันนี้ก็ถือว่าเข้าตามสุภาษิตคำพังเพยหรือเปล่าครับคุณอภิสิทธิ์ว่าขว้างงูไม่พ้นคอพลาดเข้าไปเต็มๆนะคอคงคุณพงษ์พัฒน์ซะด้วยสิครับก็คงต้องว่ากันต่อไปแหละครับแต่ว่าข้อเท็จจริงเรื่องนี้ก็ต้องพิสูจน์กันไปครับค่ะมาถึงเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินก็ผมไม่ทราบว่าเรียกว่าเฮี้ยนได้หรือเปล่านะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เงียบหายไปนานนะครับก็มาปรากฏเป็นข่าวอีกครั้งหนึ่งจากโฆษกของผู้ตรวจการแผ่นดินบอกว่าทางผู้ตรวจการได้ทำหนังสือถึงนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะครับให้ไปพิจารณาทบทวนการที่กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือเดินทางให้กับคุณทักษิณชินวัตรนะครับว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เนี่ยคุณอภิสิทธิ์มองประเด็นที่ผู้ตรวจการแผ่นดินออกมาแสดงท่าทีในขณะนี้ยังไงบ้างครับเป็นหน้าที่นะครับแล้วก็เป็นขั้นตอนตามกฎหมายของเขาครับนะครับคือเมื่อมีผู้ร้องเรียนไปนะฮะว่ามีการปฏิบัติราชการซึ่งเห็นว่าไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมทางผู้ตรวจการได้ตรวจสอบแล้วเคยทำความเห็นส่งไปที่ทางกระทรวงการต่างประเทศแล้วถูกไหมครับครับปรากฏว่ากระทรวงการต่างประเทศก็ขอยืดเวลานะในการตรวจสอบแล้วก็หลังจากครบกำหนดเวลาก็ไม่มีการแจ้งความคืบหน้ามานะครับเมื่อไม่แจ้งความคืบหน้ามาเนี่ยหลักของผู้ตรวจการแผ่นดินก็คือเขาก็ต้องไปดูว่าเอาแล้วใครเป็นผู้บังคับบัญชาเหนือจากหน่วยงานที่เขาเสนอความเห็นไปแล้วไม่ตอบเขามาครับนะฮะกรณีนี้เขาก็ต้องไปถึงนายกรัฐมนตรีครับนะครับก็เป็นตามขั้นตอนต่อไปนะครับว่าเขาก็ต้องไปจี้อ่ะนายกต้องไปสั่งกระทรวงต่างประเทศว่าตกลงที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งมาอย่างเงี้ยจะว่าอย่างไรครับใช่ไหมครับส่วนนายกจะตอบไม่ตอบก็รู้สึกว่าเมื่อวานก็มีการไปถามผู้ตรวจการก็ไม่สามารถที่จะไปคาดเดาได้ครับแต่ถ้านายกไม่ตอบอีกเนี่ยนะเนื่องจากนายกและครม.ต้องรับผิดชอบต่อสภาเนี่ยผู้ตรวจการแผ่นดินเขาก็จะทำหนังสือส่งสภาแล้วทีนี้ส่งสภาเนื้อหาจะเป็นทำนองไหนครับคุณอภิสิทธิ์ครับก็เขาคงต้องลำดับมาว่าที่ไปออกหนังสือเดินทางที่เขาเห็นว่ามันไม่เหมาะสมไม่อะไรต่างๆเนี่ยเมื่อเขาส่งมาให้มีการแก้ไขไม่มีการดำเนินการส่งไปบอกนายกก็ไม่สั่งการเขาก็ต้องมาฟ้องสภาครับค่ะนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องว่ากันไปเป็นทอดๆนะฮะแต่ว่าผมก็คิดว่านายกก็อาจจะเหมือนกระทรวงต่างประเทศนะฮะถือคติตามมติชนหน้า3มั้งครับเยือกเย็นสุขุมใช่ค่ะเยือกเย็นสุขุมทีนี้ถ้าคุณอภิสิทธิ์จะเรียกว่าประเมินหรือวิเคราะห์จากบทบาทท่าทีของนายกรัฐมนตรีที่มีมาโดยตลอดต่อเรื่องนี้นะครับต่อเรื่องหนังสือเดินทางเนี่ยคุณอภิสิทธิ์คิดว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะออกมาแสดงท่าทียังไงว่ามันต้องยกเลิกตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ทำหนังสือมาหรือเปล่าผมเดาเนี่ยนายกก็คงจะบอกว่าเรื่องนี้ก็คงจะขอให้ทางหน่วยงานเข้าไปดูครับทำนองนี้ครับ
พราะหน่วยงานกระทรวงการต่างประเทศก็ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งกระทรวงการต่างประเทศก่อนใช่มั้ยฮะใช่ครับแล้วก็ไม่ดำเนินการพอไม่ดำเนินการไม้2ก็มาที่นายกรัฐมนตรีผู้บังคับบัญชานายกก็คงบอกให้กระทรวงนั่นแหละดำเนินการต่อไปย้อนกลับไปใหม่ครับไปดีเลย์อีกครั้งนึงแล้วก็ดึงระยะเวลาอีกสักพักนึงแต่ว่าถ้านายกอยากจะพิสูจน์นะฮะอย่างที่เคยพยายามจะบอกว่าไม่ได้มีนายก2คนค่ะต้องสั่งการไปเลยฮะว่าเมื่อความเห็นเขาเป็นอย่างนี้เนี่ยต้องดำเนินการถ้าไม่ดำเนินการต้องแจ้งเหตุผลให้ได้อะไรก็ว่าไปค่ะคุณอภิสิทธิ์ได้ยินข่าวที่บอกว่ามีเครื่องบินลึกลับมาจอดที่แถวเชียงรายป่ะครับผมก็ได้เห็นข่าวที่เสนอกันอยู่ครับไม่ได้ตื่นเต้นตกใจอะไรกันขนาดนั้นนะครับค่ะเพราะไม่ทราบจริงๆเครื่องบินของใครค่ะนายกก็อยู่ทางเชียงใหม่ตอนนี้เนี่ยมันต้องเคลียร์ไหมครับเรื่องนี้ต้องทำความกระจ่างไหมครับเพราะว่าดูคุณนพดลวันนี้ก็ออกมาปฏิเสธบอกคุณทักษิณนอนอยู่ดูไบใช่ไม่ได้อยู่เชียงรายไม่ได้มาประเทศไทยแต่ว่าคนก็มีข้อคำถามอะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยนายกควรจะทำความจริงปะเรื่องนี้ปรากฏไหมครับคือผมว่าก็มันเป็นผมไม่ทราบนะฮะว่ามันมีเหตุผลอะไรที่มีความเชื่อว่าเป็นเครื่องบิน นะฮะที่มีคุณทักษิณ นะฮะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าเห็นว่ามันอยากจะทำความกระจ่างอะไรก็ทำไปนะครับแต่ว่าเราไม่ทราบนะครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้หรือไม่นะฮะอยากจะแอบเข้ามาหรือเปล่านะฮะไม่แน่ครับวันดีคืนดีอาจจะเจออย่างกำนันป้อก็ได้ครับก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะเห็นกำนันป้อมาแล้วก็ยังไม่อยู่ในคุกเลยแต่กรณีคุณนักเสียต้องใช้ทหารอากาศค่ะเพราะไม่มารถยนต์ไม่ใช่จานบินนะเครื่องบินเครื่องบินเห็นปรากฏเป็นข่าวหนังสือพิมพ์ค่ะคุณหนอมครับคุณอภิสิทธิ์คุยเรื่องเฟอร์บี้นิดนึงได้ไหมคะเดี๋ยวก่อนเฟอร์บี้ขอถามอีกเรื่องได้ไหมได้คุณอภิสิทธิ์ติดภารกิจด่วนอะไรไหมคะตอนนี้เฟอร์บี้ด่วนกว่าฮะเฟอร์บี้ด่วนกว่าแสดงว่ามีเวลาตอบนะครับมีเวลาตอบนะครับช่วงหลังนี่ผมถูกถามเรื่องคือเขาอาจจะคิดว่าเราอยู่ในวงการตรงสื่อตรงนี้แล้วก็น่าจะพอรู้อะไรบ้างก็คือว่าเขาบอกฟองสบู่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าครับคุณอภิสิทธิ์ครับคือเวลานี้เนี่ยมันมีความห่วงใยแน่นอนนะครับว่าการบริหารเศรษฐกิจและก็ภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมันมีสิ่งที่เราไม่ควรจะวางใจนะครับหนึ่งก็คือการใช้จ่ายของรัฐบาลอย่างสุรุ่ยสุร่ายนะครับสองก็คือนโยบายบางเรื่องซึ่งกำลังทำลายขีดความสามารถการแข่งขันการส่งออกนะครับสามเงินทุนที่ไหลเข้ามานะฮะซึ่งทำให้ค่าเงินบาทแข็งด้วยอะไรด้วยนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องทำให้ผู้บริหารเศรษฐกิจนะฮะทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องไม่ประมาทนะครับแล้วก็ระมัดระวังครับครับมันมี okay. อะไรอันนี้คือจะเรียกว่าเป็นข้อบ่งชี้ใช่ไหมครับ3ข้อนี้ครับเป็นปัจจัยว่าไม่ควรวางใจครับก็ควรจับตาดูนะครับโดยเฉพาะว่าเงินทุนต่างๆที่ไหลเข้ามาเนี่ยถูกนำไปลงทุนที่ไหนอย่างไรนะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยจะเป็นตัวที่ในที่สุดเป็นคำตอบว่าเกิดฟองสบู่ขึ้นมาหรือไม่ครับในขณะที่สังคมเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่ารัฐบาลก็ตอนนี้ก็หาแพะไว้แล้วนะครับก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยว่าพยายามจะบอกแล้วว่าลดดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยนะครับก็ไม่ลดและท้ายที่สุดถ้ามันเกิดฟองสบู่หรือเศรษฐกิจมีปัญหาจริงๆธนาคารแห่งประเทศไทยจะรับเขาเรียกเป็นแพะไปเหมือนกับที่ประชาธิปัตย์เคยถูกโยนใส่หรือเปล่าครับคงไปโยนธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้หรอกครับไอ้เรื่องฟองสบู่นี่มันหลายขั้นตอนนะครับที่จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาครับแล้วก็มันไม่ใช่ว่าเงินไหลเข้าเพราะดอกเบี้ยอะไรฮะดอกเบี้ยสูงอย่างเดียวนะฮะถ้าเงินไหลเข้ามันก็ต้องไปดูปัจจัยต่างๆนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยการที่บอกให้ลดดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยแล้วรัฐบาลก็ใช้จ่ายอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยก็ไม่สอดคล้องกับการบริหารเงินเฟ้อค่ะนะซึ่งก็เป็นอีกอาการหนึ่งเหมือนกันนะครับของการที่จะบ่งบอกถึงฟองสบู่ครับค่ะเอาละทีนี้มาถึงเฟอร์บี้ของอาจารย์เรื่องใหญ่เรื่องด่วนมากเป็นยังไงสนใจเรื่องเฟอร์บี้มันเพราะอะไรน่ารักน่าชังไม่ได้คุณพิเศษรู้จักเฟอร์บี้ไหมคะรู้จักครับรู้จักได้เลี้ยงอยู่บ้างหรือเปล่าเลี้ยงไหมคะคุณพิเศษเคยมีรุ่นก่อนด้วยนะครับอ๋อรุ่น10ปีที่แล้วใช่ไหมคะฮะเห็นไหมแต่รุ่นใหม่นี่ก็เห็นอยู่ฮะอ๋อเห็นอยู่แต่ยังไม่มีครับยังไม่มีนะคะที่คำถามที่อยากจะถามคุณนพสิทธิ์นะคะคืออยากจะถามในประเด็นที่ว่าเฟอร์บี้เนี่ยพอมันดังเสร็จคนก็เ
เห่อกันใหญ่เลยเห่อเสร็จสุดท้ายที่เป็นข่าวก็เพราะโดนหลอกคืออยากจะแล้วคนที่ถูกหลอกส่วนใหญ่ก็คือเด็กและวัยรุ่นแล้วราคาบอกก่อนบอกก่อนได้ไหมฮะว่าไอ้เฟอร์บี้มันคือตัวอะไรเฟอร์บี้มันคือตุ๊กตาหน้าประหลาดอะค่ะคือมันเหมือนนกฮูกก็ไม่ใช่เหมือนบัวก็ไม่เชิงหมีโคล่ามันตัวอะไรก็ไม่รู้มันเป็นการสร้างขึ้นมาใหม่มีขนปุกปุยอะนะคะแต่ตามันเนี่ยทำด้วยจอ LCD ซึ่งแสดงอารมณ์ได้แล้วมีแอปพลิเคชันที่สามารถจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ได้นะคะมันก็เป็นของเล่นยุคใหม่อะนะคะของคนยุคนี้แต่ประเด็นคืออยากฟังความคิดเห็นของคุณอภิสิทธิ์นะคะว่าไอ้กระแสที่ว่าคนมันไปฮิตไปเห่อตามอะไรอย่างรวดเร็วและสุดท้ายเนี่ยก็โดนหลอกแล้วราคาไม่ได้ถูกนะคะราคาคือหลายพันบาทเนี่ยแล้วคนที่เป็นเหยื่อส่วนใหญ่คือวัยรุ่น คุณน้ำสิทธิ์มองปรากฏการณ์นี้ในสังคมไทยว่ามันเป็นยังไงคะคือผมมองว่าจริงๆจะบอกสังคมไทยอย่างเดียวคงไม่ใช่นะครับค่ะผมมองว่ากระแสความนิยมต่อบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นมามันก็จะมีอยู่มาเป็นระยะมันเป็นธรรมชาตินะครับของสังคมค่ะนะครับโดยเฉพาะแน่นอนถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ย อะไรล่ะครับแรงจูงใจอยากจะอยู่ในเทรนด์ใช่ไหมฮะใช่คำนี้อยู่ในเทรนด์ไม่อยากตกกระแสค่ะเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการกระตุ้นสิ่งเหล่านี้อยู่เรื่อยๆนะค่ะขณะเดียวกันก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะความเป็นวัยรุ่นเป็นเยาวชนเนี่ยก็มีความรู้สึกอยากจะเสาะแสวงหาว่าถ้าได้มาก่อนคนอื่นได้มาราคาถูกไปหาซื้อในที่ซึ่งอะไรต่างๆเนี่ยก็เลยทำให้มีโอกาสที่ตกเป็นเหยื่อมากขึ้นนะฮะเพราะนั้นอันนี้ก็คงจะต้องอยู่ที่การพยายามที่จะให้ทุกคนนะฮะทั้งรวมทั้งเด็กและเยาวชนเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็อาจจะต้องตั้งหลักสักนิดนึงนะฮะว่ามีอะไรเป็นกระแสเข้ามาเป็นความนิยมเนี่ยนะก็จะตามไปก็ไม่เป็นไรแหละครับมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ว่าก็ควรระมัดระวังอย่าตกเป็นเหยื่อของคนที่ฉวยโอกาสนะจากการมีกระแสเนี่ยครับคือเทคโนโลยีเนี่ยโดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นจากเฟอร์บี้นี่คือเขาสั่งซื้อผ่านออนไลน์คือสั่งซื้อผ่าน Facebook บ้าง Twitter บ้างหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่เราไม่เห็นตัวผู้ค้าแล้วก็ทำให้ถูกหลอกได้ง่ายๆนะคะนี่อยากจะถามคุณรุ่งศิษย์ในเชิงของนโยบายว่าคือถ้ามันเกิดเรื่องแบบนี้บ่อยๆเนี่ยมาตรการของฝ่ายรัฐเองหรือว่าตำรวจเองจะต้องเข้าไปดูแลหรือว่าเรื่องของสังคมเนี่ยเข้าไปดูแลอย่างไรที่ไม่ทำให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อวานนี้ก็ถูกจับกันแถวห้างดังแถวย่านปทุมวันอันนั้นของปลอมด้วยค่ะคือกฎกำลังจะบอกนะครับว่าข้อแรกเนี่ยอย่าไปโทษอินเทอร์เน็ตทุกสิ่งทุกอย่างนะครับค่ะไอ้หลอกกันนอกเน็ตเนี่ยก็มีค่ะเช่นเดียวกันเนี่ยการชำระเงินที่ถูกโกงกันเนี่ยก็มีทั้งในและนอกเน็ตนะครับค่ะเพราะนั้นอันนี้ก็แต่ละกฎหมายได้มีอยู่แล้วค่ะนะฮะแต่ว่าในประเด็นการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยผมเองเนี่ยผมก็คิดว่าเราคงต้องทำมากขึ้นในแง่ของการที่จะสร้างระบบการรับรองนะฮะทั้งผู้ค้าแล้วก็รับรองเรื่องของการชำระเงินที่ปลอดภัยมากขึ้นนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยสภาพตรงนี้ก็เป็นอุปสรรคกับคนที่เขาอยากจะทำมาหากินประกอบธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตอย่างสุจริตครับเขาก็บ่นครับว่าพอระบบของเราไม่แข็งแรงคนไม่ค่อยไว้ใจกันเนี่ยทุกอย่างก็ทำให้ยุ่งวุ่นวายกันนะครับต่างประเทศเนี่ยบัตรเครดิตใช่ไหมครับซื้อขายกันทุกอย่างอยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเราเนี่ยซื้อในเน็ตโทรหากันนะครับไปโอนเงินเข้าธนาคารถ่ายซีล็อกส่งแฟกซ์นัดไปรับของอะไรต่างๆนะฮะคือมันยังไม่ใช่ระบบของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ควรจะเป็นนะฮะและสำคัญก็คือความเชื่อถือความเชื่อถือก็ต้องหาวิธีการในการกระตุ้นให้เกิดระบบการรับรองก็ดูสวยดีนะใส่แว่นด้วยนะครับคุณนายพิสิทธิ์เห็นตัวที่นายกเลี้ยงหรือยังครับยังเลยครับยังเลยฮะขอภาพสุดท้ายมาดูให้คุณอภิสิทธิ์ดูหน่อยฮะผมไม่ได้ดูผมไม่ได้อยู่หน้าจอครับไม่ได้อยู่หน้าจอแล้วค่ะเดี๋ยวทีมงานเอามาให้คุณผู้ชมดูหน่อยนะครับภาพสุดท้ายครับที่เฟอร์บี้ตัวนายกฮะมาแล้วทีมงานนะฮะอ๋อไม่มีไม่ทันมีเอามาเดี๋ยวรอเลยกี่นาทีก็จะรอมาโอ้ทีมงานค่ะตั้งหลักไม่ทันไม่เป็นไรเอาเดี๋ยวมีโอกาสเอามาให้ดูเช้านี้ขอบพระคุณนะครับคุณไม่เสกครับเสกค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะเอาตกลงมาทันได้ไหมเมื่อกี้ทันไหมโอ้ต้องลดเงินเดือนต้องลดเงินเดือนเลยงานนี้ต้องลดเงินเดือนนี่ก็น้อยให้เตรียมมาตั้งแต่เมื่อวานนะถ้าเฟอร์บี้เฟ
เฟอร์บี้นายกรัฐมนตรีใช่ไหมคะที่เขาแพร่กันในโลกออนไลน์ใช่ไหมคะไอ้พลวันจันทร์คุณถนอมให้คุณผู้ชมดูอีกทีก็ได้มีคนเขามีเฟอร์บี้ชื่อเฟอร์บี้ยิ่งรักเฟอร์บี้ยิ่งรักมีคนถามว่าอยากเลี้ยงไหมเฟอร์บี้ตัวนี้อยากเลี้ยงอยากเลี้ยงกิ๊กคุ้มสิทธิ์พูดได้ดีก็คือว่าการซื้อขายในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันทำได้แล้วก็อินเทอร์เน็ตไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีแต่ต้องมีระบบป้องกันที่รัดกุมคุณถนอมเคยซื้อของผ่านอีเบย์ไหมคะไม่เคยคุณผู้ชมรู้จัก eBay นี่คือระบบการซื้อของทางอินเทอร์เน็ตแต่ eBay เนี่ยเขาจะมีระบบตรวจสอบที่เรียกว่า PayPal ก็คือว่ามันจะเป็นองค์กรนึงที่ตรวจสอบคือคนที่จะขายของในอินเทอร์เน็ตได้ใน eBay เนี่ยจะต้องได้รับการกดรับรองจากคนซื้อใช่ไหมเขาก็จะมีดาวบอกให้ว่าคนนี้เชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนและในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าคุณจะซื้อของผ่านระบบนี้คุณต้องสมัครผ่านระบบ PayPal ซึ่งเขาจะรับรองให้ว่าถ้าเกิดมีการโกงมีการได้รับของไม่เป็นไปตามโฆษณาเนี่ยเขาก็จะคืนเงินให้เราหรือว่าไปจัดการกับผู้ลงขายให้เราซึ่งก็เป็นระบบที่ปลอดภัยแล้วก็ทำให้มีความน่าเชื่อถือขึ้นก็ป้องกันการถูกโกงหรือว่าหลอกแบบนี้ได้มาก eBay ใช่ไหมฮะ eBay ค่ะซื้อแต่ผ่านเคยซื้อผ่านแต่ Eon Eon นั่นมันเป็นหนี้แล้วก็ทอสิ้นเดือนก็ต้องไปต่อแถวยาวมากนะคะนะคะนั่นคือประเด็นทั้งหมดแล้วก็วันนี้คุณวิสิทธิ์ฝากบอกด้วยค่ะว่าก็จะไปช่วยไปที่วงเวียนใหญ่ใช่ไหมคะวงเวียนใหญ่เดี๋ยวให้คุณอภิรักษ์มาเล่าให้ฟังอ๋อเดี๋ยวคุณอภิรักษ์จะมาในช่วงหน้านะคะสิริพักสักครู่ค่ะ